สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำหมูคุกฝุ่นพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสูตรโฆษณาบอกเลยว่าหมูนุ่มอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นหมูกันเลยครับผมก็ใช้เป็นสันคอหมู500กรัมนะครับให้เราหั่นเป็นเส้นๆเลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับมาปรุงรสชาติเลยครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนวดหมูของเราเข้ากันดีนะครับให้เราใส่พริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะและตามด้วยใบมะกรูดซอย3ใบแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักหมูของเราไว้30นาทีนะครับให้เพื่อนๆแช่เย็นไว้นะครับระหว่างรอหมูนะครับเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะผงชูรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะครับใส่พริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย3หัวผักชีฝรั่งซอย1ต้นแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนไปทำขั้นตอนการทอดหมูกันเลยครับหมูของเราก็พักครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมูเรามาทอดเลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเพื่อนๆให้เราทอดหมูเราให้สุกเหลืองเลยนะครับเราก็ทอดหมูเราจนสุกเหลืองนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกแห้งนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับทอดต่อจนใบมะกรูดกับพริกแห้งเราสุกกรอบนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับหมูคุกฝุ่นพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสูตรโฆษณาหมูคุกฝุ่นของเรามีความนุ่มอร่อยมากๆนะครับยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเข้ากันอย่างลงตัวบอกเลยว่าแซ่บมากๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำสูตรไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้